นะโมสัมมาสัมพุทธานังปารามัตถะทัสสีนังสีลาธิคุณะปารามิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นอรรถะอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณปารามีมีศีลเป็นต้นขออาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายสถานีชาวศิวิไลวันนี้ก็เอาอภิธรรมมัตตสังคหะมาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันเมื่อวันก่อนนะบอกว่าพระมหากัจจยนะรจนาที่จริงแล้วผู้รจนาคัมภีร์อภิธรรมมัตตสังคหะคือพระอนุรุทธาจารย์รจนาเมื่อครั้งอยู่ที่ประเทศศรีลังกาคัมภีร์นี้นะเกิดที่ประเทศศรีลังกาหรือเกาะฝ่ามือแดงนาที่เป็นที่เจริญมากนะอภิธรรมมัตตสังคหะนี่ทำให้เข้าใจอภิธรรมผู้คนก็ได้ศึกษาทำให้เกิดความเข้าใจอภิธรรมได้ง่ายขึ้นนะรวบรวมไตรยะของอภิธรรมเอาไว้เรียกว่าอภิธรรมมัตตสังคหะครั้งที่ผ่านมาก็ได้กล่าวถึง3ปริเฉดโดยคร่าวๆนะค่อยๆไปนะจะลึกซึ้งก็ค่อยๆนะเมื่อจบไปแล้วก็ไปดูฎีกาก็จะย้อนมาอีกนะย้อนกล่าวถึงอีกก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นนะเพราะนี่คือคัมภีร์นี้อยู่ในชั้นอัตถกถาแล้วก็ชั้นฎีกาชั้นวิภาวณีชั้นสูงกว่านั้นอีกนะค่อยๆชั้นที่ว่าต่ำลงมานะไม่ใช่สูงคือหมายถึงว่าอัตถอธิบายนะตัวอัตถกถาก็นั่นแล้วก็ตัวอธิบายอัตถกถาเรียกว่าฎีกาแล้วตัวอธิบายฎีกาเรียกว่าอนุฎีกานะเรียกว่าวิภาวณีอะไรต่างๆเนี่ยก็ขยายมานะขยายโดยอาศัยต้นเดิมต้นเดิมของคัมภีร์นะอภิธรรมมัตตสังคหะมี9ปริเฉดนะแล้วก็เพื่อให้รู้คัมภีร์อภิธรรม7คัมภีร์ที่พุทธองค์ทรงแสดงโปรดพระพุทธมารดาที่พบดาวดึงเนาะตอนนี้ที่เขียนไว้เนาะที่ไว้บอร์ดก็เน้นเป็นพิเศษก็คือเป็นพวกกลุ่มเจตสิกที่มันเกิดได้ทั่วไปนะอย่างสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7เนี่ยมันเกิดได้กับจิตทุกจิตเลยนะไม่ว่าจะจิตอกุศลจิตอัพยากตะนะจิตกุศลจิตวิบากจิตกิริยาก็มีพวกนี้หมดนะเรียกว่ามีสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7ก็คือมีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีย์มนสิการแล้วก็มีปกิณกะเจตสิกเนี่ย6เนี่ยเกิดได้ถึงแม้ไม่ทุกจิตนะแต่ว่าเกิดได้ทุกภูมิเหมือนกันเนี่ยเกิดได้ทุกภูมิก็มีเนี่ยนะวิตกวิจารอาทิโมกวิริยะปิติฉันทะวันนี้เพิ่มมาก็เป็นพวกเกี่ยวกับกุศลยามกุศลเกิดขึ้นน่ะมีเจตสิกแน่ๆเลยนะแน่ๆเลย19นะ19แล้วก็ตัวที่ต่างเขาเนี่ยนะนอกนั้นเป็นคู่ๆนะมีอยู่6คู่นะ12แต่นี่ก็คือตัวที่ไม่มีคู่เขานะก็คือตัวศรัทธานะศรัทธาสติฮีรินะความละอายต่อบาปโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาป
อโลภะนะความไม่โลภอโทสะความไม่โกรธความไม่ประทุษร้ายนะแล้วก็ตัดรัตปัจฉัตตาความเป็นกลางในสภาวะนั้นๆ นะต่อไปก็จะเป็นพวกกายปัสสัทธิจิตตปัสสัทธิกายลูตาจิตตลูตานะเป็นกลุ่มๆเป็นคู่ๆก็เอาตัวที่มันไม่เข้าพวกเข้าพ้องแต่มันก็เกิดด้วยกันนะนะหลักๆที่เป็นกุศลให้เราเข้าใจเลยต้องมีศรัทธาต้องมีสติต้องมีหิริความละอายต่อบาปมีโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปมีความไม่โลภนะหรือว่าสภาวะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความโลภนะไม่อยากได้นะคืออโลภะมันปฏิปักษ์ต่อความโลภอโทสะปฏิปะต่อความประทุษร้ายนะความประทุษร้ายคือความขัดเคืองอารมณ์เนาะแล้วก็มีตัดรัตมัชชัตตาความเป็นกลางในสภาวะนั้นๆเนาะนี่เอามาเพื่อให้เราเข้าใจในสภาวะธรรมนะหลักๆเนี่ยสภาวะธรรมที่เป็นนามเนี่ยก็คือจิตนะจิตแล้วก็เจตสิก52รวมแล้วก็เป็นสภาวะธรรม53เนี่ยนะเนี่ยเราจะต้องศึกษาเราจะต้องเรียนรู้การกระทำทุกอย่างเพื่อความเข้าใจเพื่อความพ้นทุกข์นะโยมนะเพื่อความเข้าใจหมดปัญหาก็จะทำให้เราเองเดินถูกไปในทางพ้นทุกข์ทางดับทุกข์นะฉะนั้นจิตที่จริงก็คือไม่มีตัวตนที่เราสมมุติขึ้นมาเลยนะบัญญัติที่เป็นคนนั้นคนนี้ไม่มีเป็นแต่เพียงสภาวะธรรมเท่านั้นนะสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเท่านั้นเนาะตอนนี้สำคัญนะจตุถปาริเชตโดนะปาริเชตที่4วิถีสังหาวิภาโคนะการจำแนกการรวบรวมวิถีจิตในตอนที่ตมาเรียนนะเรียนอภิธรรมโชติกะตอนยุคนั้นเรียนจบนะจบจุลตรีนะจุลตรีจุลโทจุลเอกตอนนี้พอเรียนมัชฌิมตรีเนี่ยก็เรียนเรื่องวิถีจิตเนี่ยก็ไม่ได้เรียนอะไรมากต่อก็เลยหยุดแค่นั้นนะไปแปลพระไตรปิฎกอรรถกถาที่ห้องบาลีข้างล่างก็เลยไม่ได้นั่นเลยเพราะว่าตอนนั้นมันนะยังไม่เห็นความสำคัญอะไรมากนักนะตอนนั้นก็อยู่ในช่วงพรรษานะประมาณ 6-7 พรรษาเนาะยังเรียนอยู่นะตอนนี้เราก็มาดูโอ้โหนะแต่ละข้อความนี่เพื่อให้เรารู้จิตรู้เจตสิกนะที่เป็นเหตุให้เราเข้าใจว่าเป็นอัตตาตัวตนของเราที่จริงแล้วมันเป็นแต่เพียงความเป็นไปของสภาวะธรรมเท่านั้นแล้วสมมุติว่าเป็นคนนั้นคนนี้ในอดีตเป็นคนนั้นคนนี้มามันก็เป็นแค่สมมุติเท่านั้นเองแต่มันเป็นสภาวะธรรมน่ะแน่นอนตรงๆนะจะสมมุติเป็นคนนั้นคนนี้ก็เป็นเพียงแค่บัญญัตินะบัญญัติแต่มันมีเพราะอาศัยสภาวะธรรมเนาะอ้าวมาดูจิตตุปาทานามิตเจวังกัตตวาสังกหะมุตตรังภูมะปุคคละเพเทนะปุพาปรนิยามตังปวัตติสังกหังนามะปฏิสันธิปวัตติยังปวักขามิสมาเสนะยะธาสัมภวโตกะทังข้าพเจ้าจักกล่าวคาถาชื่อว่า
การรวบรวมความเป็นไปทั้งในขณะปฏิสนธิและประวัติการโดยย่อตามสมควรนะซึ่งกำหนดก่อนหลังนะโดยประเภทแห่งภูมิบุคคลนะซึ่งกระทำการสงเคราะห์นะอย่างยิ่งนะของจิตตุบาทนะรวบรวมนะจิตตุบาทให้ยิ่งขึ้นไปนะโดยความเป็นไปก่อนหลังของจิตตุบาทที่เกิดขึ้นนะอะไรเกิดก่อนแล้วเกิดหลังเกิดนะเรียกว่าเป็นวิถีจิตโดยภูมิบุคคลเนาะภูมิบุคคลประเภทนะแบ่งเป็นภูมิบุคคลชะวัตถุนิชะทวารานิชะอารมณานิชะปิญญานานิชะวิถีโยชะทาวิสยัปปวัตติเจติวิถีสังฆเหชะชักกานิเวทิตภานิบัณฑิตทั้งหลายพึงชะพึงทราบชักกะทั้งหลาย6เนาะชักกะคือหมวด6 6อย่างหมวด6แล้วก็6อีกนะหมวด6 6อย่างก็คือวัตถุ6อันนี้เราเรียนมาแล้วนะเรามาในทางที่ผ่านมานะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อให้เข้าใจวิถีเนี่ยนะที่เป็นมิสกะเนาะที่เป็นปกิณกะนะสังคหะนะครั้งที่ผ่านมานะในปริเฉทที่3อ่ะเนาะวัตถุ6นะที่เกิดนะที่เกิดของนะที่ตั้งนะที่ตั้งของนะที่ตั้ง6อย่างอ่ะวัตถุทวาร6นะประตู6ประตูอารมณ์6ที่หน่วงนะ6อย่างวิญญาณ6นะวิถี6แล้วก็ความเป็นไปแห่งอารมณ์6อย่างนะไปรวมแล้วก็เป็น6หมวดนะหมวด6หมวดนะหมวด6 6หมวดนะอย่างนี้วิธีนะวิธินะวิธิมุตตานังปนะกัมมะกัมมะนิมิตตะคตินิมิตตะวะเสนะติวิทาโหติวิสยัปปวัตติสำหรับจิตตุบาทที่พ้นจากวิถีเนี่ยก็จะมีความเป็นไปอารมณ์3อย่างเกี่ยวกับกรรมนะกัมมะกัมมะนิมิตแล้วก็คตินิมิตอันนี้เกี่ยวกับการปฏิสนธินะก่อนจะเกิดการปฏิสนธิขึ้นนะเคลื่อนการเคลื่อนจุติปุ๊บปฏิสนธินี่ก็จะมีเนี่ยกรรมนะทำกรรมอะไรไว้เนาะเข็นกรรมที่กระทำแล้วกรรมมานิมิตเหมือนกันนิมิตกรรมที่ทำไว้คตินิมิตก็เห็นนะจะเห็นเป็นวิมานหรือเป็นท้องสัตว์เดรัจฉานหรือเห็นไฟนรกอะไรเงี้ยนะแล้วแต่กรรมที่ทำไว้เนี่ยสามอย่างเนี่ยนะเรียกว่ากรรมกรรมนิมิตคตินิมิตเนี่ยความเป็นไปแห่งอารมณ์ของจิตที่พ้นจากวิถีที่พ้นจากวิถีก็คือพวกปฏิสนธิผวังจุติเนาะที่เราเคยได้ยินมาแล้วปฏิสนธิผวังจุตินะตัทธะวัตถุทวารารัมมานานิบุพเพมุตตะนัยยาเนวะในบรรดาหมวด6เหล่านั้นวัตถุอารมณ์นะวัตถุทวารและอารมณ์มีนัยยะตามที่กล่าวแล้วในการก่อนนั่นเองคือท่านพูดไปแล้วเนาะจากนั้นก็ไปฟังดูนะไปฟังดูอภิธรรมสังขะตอนที่4ตอนที่5เนี่ยนะจะมีเนี่ยวัตถุที่ตั้งแล้วก็ทวารนะประตูแล้วก็อารมณ์นะจะเป็นวัตถุสังขะทวารสังขะแล้วก็อารัมภณะสังคหะเนาะจะมีนั่นแหละนะก็ไปดูไปฟังนะไปฟังเนี่ยคือฟังแล้วก็มาเข้าใจนะเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะธรรมเลยว่าเอ้ยเกิดอย่างนี้นี่นานะเกิดอย่างนี้เราดำเนินชีวิตก็เพื่อรู้เพื่อฝึกนะฝึกตนฝึกจิตนี่แหละนะขัดเกลาจิตนี่แหละทำยังไงจิตจะเบาจิตจะสบายจิตจะไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ขัดเคือง
ไม่อยากนะในสิ่งที่ไม่ชอบทำนะเราจะเข้าใจจิตเนี่ยตรงที่เราเรียนเนี่ยนะวิญญาณชักกะหมวด6แห่งวิญญาณเนาะวิญญาณจักขุวิญญาณังโสตะวิญญาณังคานะวิญญาณังจิวหาวิญญาณังกายะวิญญาณังมโนวิญญาณันเจติฉะวิญญาณานี้นะวิญญาณ6ก็คือจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณจิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณเราก็คือนี่ก็คือจิต89หรือ120เนาะนะจิต89หรือ121เนาะเนี่ยจิต89หรือ121ฉะนั้นจิต89หรือ121เนี่ยก็คือมีจิตที่เกิดของจักขุวิญญาณก็มีแค่2นะคืออยู่ในอเหตุกจิตเนาะจักขุวิญญาณ2โสตวิญญาณก็2คานะวิญญาณก็2ชิวหาวิญญาณก็2มกายวิญญาณก็2นอกนั้นก็เป็นมโนวิญญาณนะเป็นมโนธาตุ3ด้วยนะมโนธาตุ3แล้วก็มโนวิญญาณก็คือตัวอันเดียวกันเนี่ยมโนวิญญาณหมดนะฉะนั้นเป็นวิญญาณ5เนี่ยก็แค่10นะ10ที่เหลือ79ก็เป็นมโนวิญญาณเนาะอ้าววิถีชักกะนะหมวด6แห่งวิถีชาวิถีโยปนะจักขุทวาราวีทีนะวิถีนะจักขุทวาราวีทีโสตทวาราวีทีคานะทวาราวีทีชิวหาทวาราวีทีกายะทวาราวีทีมโนทวาราวีทีเจติทวารวาเซนวาจักขุวิญญาณนาวีทิโสตวิญญาณนาวีทิคานวิญญาณนาวีทิชิวหาวิญญาณนาวีทิกายวิญญาณนาวีทิมโนวิญญาณนาวีทิเจติวิญญาณวาเซนวาทวารปวัตตาจิตตปวัตติโยโยเชตภาบัณฑิตทั้งหลายพึงทราบความเป็นไปแห่งจิตอันถึงทวารนะถึงทวารมาถึงประตูเนี่ยจิตมันมาถึงประตูจะออกเนี่ยเกี่ยวกับทวารนะเกี่ยวกับประตูก่อนอันดับแรกก็คือนะวิถี6เนี่ยนะพึงประกอบความเป็นไปแห่งจิตอันเป็นอันมาถึงทวารเป็นไปกับทวารเกี่ยวกับทวารเนี่ย6ก็คือเป็นถนนเนาะถนนที่มีประตูคือจักขุถนนประตูคือโสตะถนนประตูคือคานะนะถนนประตูคือชิวหาคือลิ้นนะชิวหาประสาทความใสประตูแห่งนะถนนแห่งประตูนะที่มีกายทวารนะที่มีกายเป็นประตูแล้วถนนที่มีใจเป็นประตูมันเป็นถนนนะนี่เอาถนนที่เกี่ยวกับประตูนะถนนวิถีนี่ก็คือถนนคือถนนที่จิตเป็นไปเส้นทางแล้วมันมาผ่านประตูอะไรมาผ่านประตูนะประตูทางทวาร5ก็เป็นประตูดวงตานะประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจเนาะแล้วก็ถ้าว่ามาทางวิญญาณนะตัวรู้นะก็คือนะเกี่ยวกับตัวรู้ก็คือจักขุวิญญาณนาวิถีนะเรียกว่าถนนที่เกี่ยวกับจักขุวิญญาณโสตวิญญาณนาวิถีถนนเกี่ยวกับโสตวิญญาณนะถนนของโสตวิญญาณคานะวิญญาณนาวิถีถนนของคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณนาวิถีนะวิถีถนนของชิวหาวิญญาณกายวิญญาณนาวิถีถนนของกายวิญญาณมโนวิญญาณนาวิถีและก็ถนนของมโนวิญญาณมันมีถนนถนนนะถนนนี้จะไปอะไรนะถนนนี้จะไปอะไรถนนดวงตานะประตูนะถนนที่มีประตูนะคือจักขุ
มันก็จะไปของมันนะเส้นทางของมันวิถีเพทะนะประเภทแห่งวิถีนะประเภทแห่งวิถีอาติมหันตังมหันตังปริตังอาติปริตันเจติปัญจทวาเรมโนทวาเรปัณณวิภูตะมะวิภูตันเจติฉะวิสยปวัตติเวทิตภาพึงทราบความเป็นไปแห่งวิสัยนะขอบเขตนะวิสัยนี่ขอบเขตคือความเป็นไปได้นะขอบเขตของจิตนะขอบเขตของจิตของวิญญาณเนี่ยมันมีขอบเขตของมันมี6อย่างก็คือในทางประตู5ประตูนะคือประตูทางจักสุทวารนะจักขุทวารโสตทวารคานทวารชิวหาทวารกายทวารเนี่ย5ประตูเนี่ยจะเป็นได้นะจะเป็นได้4อย่างก็คือเป็นอาติมหันตะนะอาติมหันตะคือใหญ่มากชัดนะใหญ่มากเลยนะอารมณ์ใหญ่มากมหันตังนะอารมณ์ใหญ่ปริตังอารมณ์เล็กปริตอาติปริตังและอารมณ์เล็กนะนี่คือได้ใหญ่ยิ่งใหญ่เล็กเล็กยิ่งนะเอาอย่างงี้นะใหญ่ยิ่งนะใหญ่ยิ่งใหญ่ธรรมดาเล็กธรรมดาแล้วก็เล็กยิ่ง4อย่างนะในทางปัญจทวารถ้าทางมโนทวารและแต่ว่าในทางมโนทวารเนี่ยจะได้2ก็คือได้วิภูตะคือชัดเจนอารมณ์ชัดนะวิภูตังกับอวิภูตังก็คือไม่ชัดชัดกับไม่ชัดนี่ทางมโนทวารถ้าทางปัญจทวารก็ใหญ่ยิ่งนะยิ่งใหญ่ใหญ่มากว่างั้นนะใหญ่มากใหญ่ธรรมดาเล็กธรรมดาแล้วเล็กมากอย่างเงี้ยนะหกอย่างเนี้ยนะก็เลยเป็น6คือทางปัญจทวารมีอยู่4ทางมโนทวารมีอยู่2ก็เลยเป็น6นะความเป็นไปขอบเขตของวิญญาณเป็นไปในถนนนะถนนวิญญาณเนาะถนนแห่งวิญญาณนะมีประตูประจำอยู่นะปัญจทวารวิถีนะถนนแห่งประตูทั้ง5นะถนนที่มีประตู5ประตูกระถางเป็นอย่างไรอุปาทะทิติพังควะเสนะตยักนะตันขนักตยักนะขนัดตยังเอกขนักเอกจิตตขนังนามะท่านบอกว่าคือ3ขณะเกี่ยวกับการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะของจิตนะ3ขณะของจิตนี่ขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยจิตสภาวะ1นะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยเรียกว่า3ขณะเนี้ยเรียกว่าจิตขณะ1นะขณะจิต1เนี่ยก็จะแบ่งเป็นขณะย่อย3ขณะก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็จิตขณะจิต17ขณะเหล่านั้นเป็นอายุของรูปธรรมทั้งหลาย17ขณะนะ17ขณะจิตเหล่านั้นเป็นอายุของรูปธรรมก็คืออายุของสีต่างๆนะจะมาทางจักษุเสียงต่างๆมาทางโสตะกลิ่นต่างๆมาทางคานะรสต่างๆมาทางลิ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งมาทางกายเนี่ย5อย่างเนี้ยจะตั้งอยู่อายุเขาอะนะอารมณ์พวกนี้จะอยู่17นะเท่ากับ17ขณะของจิตจิตดับไป17 17แล้วจะมีชื่อของแต่ละจิตนะเอกกนิกนะเอกจิตตคณาตีตานิวาพหุจิตตคณาตีตานิวาทีติปตาเนวะปัญจารมนานิปัญจทวาริอาปาทะมาคัตฉันติ
อารมณ์5ที่ล่วงขณะจิต1หรือขณะจิตมากมายนะอารมณ์นะแต่ก็มาถึงนะมาถึงทิฏฐิตั้งอยู่คือตัวอารมณ์ตั้งอยู่ตรงนั้นนะอารมณ์ตั้งอยู่มาสู่คลองทางทวาร5นะอารมณ์รูปนะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยนะก็คือสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั่นนะเรียกว่ามาสู่ประตูนะมาสู่คลองหมายถึงมาถึงตรงประตูแล้วประตู5เนี่ยคลองมาทางอ่ะเหมือนกับมันมาถึงตรงช่องประตูแล้วทั้ง5ประตูเนี่ยนะมันจะมาถึงแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าไปตัสมายะทิเอกคณาตีตังรูปารมณังจักขุสะอาปาทะมาคัจฉติรูปารมณ์ล่วงขณะจิตหนึ่งไปนะล่วงขณะจิตหนึ่งไปมาสู่คลองแห่งจักษุตะโตทวิขัดตุงพวังเทจาริเตพวังคะโซตังโวตฉินดิตวาตะเมวะอารมรูปารมณังอาวัตชันตังปัญจทวาราวัชนะจิตตังอุปชิตวานิรุตชติคือพออารมณ์มันนะรูปารมณ์มาสู่คลองของจักษุแล้วเนี่ยคือมาถึงจักขุประสาทนั้นมากระทบเข้าแล้วพอกระทบเข้าต่อจากนั้นเนี่ยผวังโยมจิตที่เป็นผวังคือมันจิตที่มันยังไม่เป็นทวารนะตัวเนี้ยนะฮะมันยังไม่เป็นทวารมันไหว2ครั้งไหวมันรับคลื่นมันไหววับ2ครั้งคือ2จิตอ่ะ2ขณะนะ2ขณะจิตก็คือตั้งอยู่นะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขณะย่อย2ขณะปุ๊บนะไหวแวบนึงนะพอไหวปุ๊บปัญจทวารวัชนะนะตัวหน่วงเนี่ยนะก็หน่วงรูปารมณ์นั้นนะตัดกระแสผวังนะผวังไหวนี่ตัวปัญจทวารวัชนะนี่ตัดกระแสผวังหน่วงรูปารมณ์นั้นแหละเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะเรียกว่าตัวรับรูปารมณ์อันแรกคือปัญจทวารเนี่ยรับอารมณ์5ตัวปัญจทวารวัชนะเนี่ยรับอารมณ์ก่อนเลยนะผวังไหวผวัง2ครั้งผวังคจลนะไหวนะปัญจทวารวัชนะนี่น่วงรูปารมณ์นั้นรับเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะปุ๊บดับไปพอตัวปัญจทวารวัชนะดับไปปุ๊บนะต่อจากนั้นไม่มีระหว่างขั้นกันเลยนะจักขุวิญญาณก็เห็นรูปนั้นเกิดขึ้นดับไปเหมือนกันนะจักขุวิญญาณต่อมาแล้วก็สัมปทิชนะจิตก็เกิดต่อจากนะพอจักขุวิญญาณดับนะสัมปทิชนะจิตก็เกิดรับนะเกิดขึ้นรับแล้วดับไปสันติรันสันติระยะมานังสันติระจิตตังนะสันติระนะจิตก็ไต่สวนแล้วก็เกิดขึ้นไต่สวนแล้วดับไปวัฏถ้าเป็นตังโวทัพนะจิตตันเจติแล้วก็โวทัพนะจิตเกิดขึ้นตัดสินอารมณ์แล้วก็ดับไปยะถากมังอุปัชิตวาในพุทธันตินะคือจิตต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นตามลำดับนะหลับดับไปนะคือจากปัญจทวารวัชนะแล้วก็จักขุวิญญาณแล้วก็สัมปติชนะจิตนะสัมปติชนะจิตแล้วก็สันติระนะจิตแล้วก็โวฏฐัพพนะจิตจิตเหล่านี้อยู่ในเหตุกะจิตนะอยู่ในเหตุกะจิตที่เป็นนะ18อ่ะนะอยู่ตรงนั้นน่ะเนี่ยกลุ่มเนี้ยนะเพราะยังไม่มีชาวนะตรงนี้คือพอโวฏฐัพพนะเสร็จปุ๊บดับไปหมดเนี่ยนะชุดนี้ดับไปตะโตปรังต่อจากนั้นเอกุณะติงสะกามาวจระ
ชาวเนสุบรรดากามาวจรชาวนะ29นะ30ย่อ1 29ยังกินจิรัฐปัจจยังเยภุยเยนะสตักขตุงชวนติก็จะนะชาวนะอย่างใดอย่างหนึ่งนะได้ปัจจัยแล้วก็เสพอารมณ์7ครั้งโดยมากก็คือเกิด7จิตนะ7ขณะจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป7ครั้งชาวนะตัวเสพชาวนะนี่คือทางมโนทวารนะตรงนี้คือเป็นพวกทั้งนะเป็นอกุศลนะอกุศลก็ได้เป็นกุศลก็ได้ตรงนี้เกิดเนี่ยมันเร็วมากนะเนี่ยนะสิบเกิด7ขณะชาวนานุพันธานิจะดเวตธารมนาณปากานิยะถาระหังปวัตตันตินะตัววิบากที่เป็นตถารมณะ2ก็เกิดต่อเกี่ยวพันกับชาวนะติดตามมาตรงนี้นะตาโตปรังภวังคปาโตต่อจากนั้นก็ตกสู่ภวังนี่คืออติมหันตารมณ์แล้วเนี่ยนะเอตาวตาจุตทสะวิธิจิตตวิธิจิตตุปาทาดาเวภวังคจารณานิบุพเพวาตีตะกะเมกะจิตตคานันติกัตวาสัตตรสะจิตตคานานิปูเรนติด้วยจิตเกิดดับเกิดดับประมาณเท่านี้นะวิถีจิตมีอยู่14นะจิตในวิถี14คือตั้งแต่ปัญจทวารวัชนะเนาะภวังค์ไหว2นะภวังคจารณะ2เป็น16นะเนาะแล้วก็อาตีตะภวังค์นะจำหลายก็ได้หรือขณะเดียวก็ได้นะจิตเดียวก็ได้เป็นเท่ากับว่า17ขณะจิตเต็มบริบูรณ์17ขณะเนี่ยรูปอายุของรูปรูปธรรมคือรูปารมณ์เนี่ยสัมผัสประตูเนี่ยมีอายุแค่7นะมีอายุแค่17ขณะเนี่ยตาโตปารังนิรุจฉันติต่อจากนั้นก็ดับไปเนาะคือตัวรูปรูปารมณ์อะดับนะรูปารมณ์ดับไปพร้อมกับจิตขณะที่17เนี่ยบริบูรณ์รูปารมณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อาตีตะภวังนะเกิดขึ้นตั้งแต่อาตีตะภวังกระทบทวารเนี่ยนะปุ๊บนะผัสสะรับมาเนี่ยรับต่อมาก็ตัวรูปารมณ์มันมาดับอยู่ตรงตถารมณะเนี่ยนะปลายสุดเนี่ยอารมณะเมตังอาติมหันตังนามะโคจรังท่านบอกว่ารูปารมณ์นะอารมณ์นั้นน่ะเรียกว่าเป็นข้อกำหนดเลยเรียกว่าอาติมหันตารมณ์นะถ้าเกิดดับรูปอารูปนะอายุของรูปอยู่17ขณะเนี่ยเรียกว่าอาติมหันตารมณ์นะเกิดทางปัญจทวารยาวะตถารมนุปาทาปนะอัปปะโหนตาตีตะมาปาทะขาตังอารมณังมหันตังนามะแต่ว่าตราบเท่าการเกิดขึ้นของตถาอารมณ์ที่เป็นอาตีตะมันไม่พอนะมาสู่คลองนะอารมณ์มันมีอติตะน้อยนะมันไม่พอมาสู่คลองคือมันมาไม่ถึงตถารมณะนะมันแค่ชาวนะแล้วตกผวังเนี่ยมหันตังนามะอารมณ์อย่างนั้นนะเรียกว่ามหันตะคือมันไม่พอจะถึงตถารมณะมันเกิดจากอติตะมาแล้วก็มันนะตัวผวังไหวแล้วก็ปัญจทวารวัจนะรับจักษุนะจักษุเห็นสัมปติชนะรับนะสันติรณะไต่สวนโวธาภณะตัดสิน
แล้วก็ชาวนะ7แล้วมันไม่ถึงตถาเนี่ยมันหมดก่อนมันหมดกำลังก่อนมันดับก่อนดับมันยังลงสู่ภวังค์อย่างนั้นนะเรียกว่าเป็นมหันตะมหันตารมนะตถาชาวนาวสาเนภวังคปาโตวโหติในจิตนั้นนะตอนที่สุดแห่งชาวนะก็ตกภวังค์ไปไม่มีการเกิดขึ้นของตถารมณะเนี่ยนะคือตัวมหันตะนี่ไม่มีการเกิดขึ้นของตถา17เหมือนกันแต่มันไปอดีตเยอะเนาะอดีตเยอะอดีตภวังค์นี่เยอะยาวะชำนุปาทานิยาวะชำนุปาทาปิอาปะโหนตาตีตัมมะมาปาทะคาตังอารมณังพริตังนามะสำหรับอารมณ์ที่ไม่เพียงพอนะอดีตไม่เพียงพอนะที่มาสู่คลองจนถึงชาวนะเนี่ยเรียกว่าปริตตะคือมันเกิดเพียงแค่โวทัพนะมันไม่เชื่อมไปถึงชาวนะได้เนี่ยก็ตกภวังค์ก่อนอย่างนี้นะเรียกว่าปริตตะคือน้อยนะหรือเล็กนะอารมณ์เล็กนะไม่ใหญ่นะอารมณ์เล็กตถาชาวนัมปิอนุปชิตวาทวิติขัดตุงโวทัพนะเมวะปวัตตติในจิตในขณะจิตในวิถีนั้นในวิถีจิตนั้นแม้ชาวนะไม่เกิดขึ้นโวทัพนะเท่านั้นเป็นไป2ครั้งอยู่โวทัพนะนี่เป็นไป2ครั้งคือมันไปไม่ได้มันไม่มีกำลังไปถึงชาวนะมันเกิดได้2ครั้งแล้วก็ตะโตปรังภวังคปาโตวะโหติต่อจากนั้นก็ตกภวังค์ไปเนี่ยมันไม่ชัดนะมันเล็กนะอารมณ์เล็กมากยาวะโวทัพนาปาทาจะปนะอัปปโหนตาตีตะมะปาทะมาคาตังนิโรธาสนะมารมณังอติปริตังนามะตถาภวังคจรณะเมวะโหตินัตถิวิถีจิตตุปาโทท่านบอกว่าก็แลอารมณ์ที่มาสู่คลองนะมันน้อยนะเป็นอดีตหมดอติตะหมดนะจนถึงเกิดพระโวทัพพนะเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่มันดับไปก่อนมันใกล้ดับไปก่อนเรียกว่าติปริตตารมณ์นั้นเล็กมากในวิถีจิตนั้นเนี่ยมันแค่ผวังไหวเท่านั้นเองไม่มีการเกิดขึ้นของวิถีจิตคือผวังไหวแต่ว่าจักษุมันไม่เกิดปัญจทวารมันไม่หน่วงมาก็แค่นั้นเองนะไม่ไปถึงโวทัพพนะเกิดนะไม่ไปถึงนะมันน้อยมันไม่เพียงพอจะเกิดนะจะเกิดโวทัพพนะมันแค่ผวังไหวแต่ปัญจทวารมันไม่เกิดนั่นเองนะปัญจทวารไม่เกิดเนี่ยนี่คืออติปริตตารมณ์นะเกิดทางปัญจทวารนะ4อย่างเนี้ยนะอิเจวังจักขุทวาเรตถาโสตทวาราดิสุเจติสัพทาปิปัญจทวาเรตถารมณะชาวนะโวทัพนะโมฆวาระสังฆาตังจะตุนังวารานังยะถาคมังอารมณะภูตาวิสยปวัตติจตุธาเวทิตภาดังนั้นนะในจักขุทวารเป็นอย่างนี้ในโสตทวารเป็นต้นก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะคือโสตทวารคานทวารจิวหาทวารกายทวารก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเป็นอย่างนี้เป็นอติมหันตารมมหันตารมปริตตารมอติปริตตารมอย่างนี้เหมือนกันนะอารมณ์มันชัดไหมนะมันจะมาเป็นชาวนะได้ไหมอย่างเงี้ยนะความเป็นไปแห่งอารมณ์นะที่เป็นอารมณ์เนี่ยพึงทราบ4อย่างตามลำดับ4วาระกล่าวคือนะเป็นตถารมณะวาระเนาะอันหนึ่งไปถึงตถาอันที่สองแค่ชาวนะอันที่สามแค่โวทัพนะอันที่สี่ว่างเปล่าเรียกโมฆะวาระในทางปัญจทวารโดยประการทั้งปวงได้อย่างนี้นะนี่คือปัญจทวารฉะนั้นที่เราได้ยินชัด
นะนั่นก็เพราะไปทางอาติมหันตารมแล้วนะมันเป็นชาวนะแล้ววิถีนะวิถีจิตตานิสัตเตวะจิตตุปาทาจุดทัสสะจตุปัญญาสะวิทาราปัญจทวาเรยะทาราหังอายะเมธะปัญจทวาเรวิถีจิตตปวัตตินโยนะท่านบอกว่าวิถีจิต7นะการเกิดขึ้นก็มี14พิสดารก็คือ54นะเกิดขึ้นทางปัญจทวารนะวิถีเนี่ยได้7จิตตุบาทจิตตุบาทได้14นะนัยยะแห่งความเป็นไปแห่งวิถีจิตทางปัญจทวารในที่นี้เป็นอย่างนี้นะตามสมควรนะคือนี่คือจิตเกิดได้นะทางปัญจทวารเนาะ54นะทางปัญจทวารคือไม่ใช่ทางมโนทวารนะถ้าพวกเกี่ยวกับฌานพวกอะไรนี่มโนทวารไปแล้วเอาอย่างนี้ก่อนเนาะมโนทวารวิถีปริตตชาวนะวาระนะมโนทวารวิถีที่เป็นปริตตชาวนะวาระมโนทวาเรปนะยะถิวิภูตารัมมณังอาปาทะอาปาทะมาคัจฉติส่วนในมโนทวารอารมณ์ผิวว่าอารมณ์ชัดเจนมาสู่คลองต่อจากนั้นนะตะโตปารังภวังคจรณะมโนทาราวารจนะชาวนาวาสาเนตทารมันนะปากานิปวัตตันติต่อจากนั้นก็เป็นไปจนถึงตถารมณะนะแก่ไปถึงตถารมณะในตอนที่สุดนะของภวังค์ไหวเสร็จแล้วก็มโนทวารัตนะดึงมาก็ชาวนะเลยแล้วก็เป็นตถาตะโตปรังภวังคปาโตต่อจากนั้นก็ภวังค์ก็ตกภวังค์ไปเพราะว่ามันไม่มีอายุรูปารมณ์พวกนี้นะมันก็เกิดนะภวังค์ไหวมโนทวารชนะปุ๊บชาวนะ7แล้วก็ถ้าไปถึงตถาก็จะหน่วงไปอวิภูเตปนารมณีชาวนาวาสาเนภวังคปาโตวาโหติแต่ถ้าอารมณ์ไม่ชัดเนี่ยในที่สุดชาวนะก็ตกภวังค์ไปนัตถิตถารัมมนุปาโทติจะไม่มีการเกิดขึ้นของตถารัมมณะนี่เกี่ยวกับทางมโนทวารวิถีจิตานิตีเนวะจตุปาทาทะเสริตาวิถาเรปาเนตเทกะจัตตาลีสะวิภาวะเยนะท่านบอกว่าวิถีจิตเนี่ยนะที่อยู่ในมโนทวารวิถีนี่จะได้3วิถีนะการจิตตุบาทได้เป็นนับเป็นได้10นะแต่ว่าโดยพิสดารก็จะประกาศได้41นัยยะในข้อนี้นะนี่คือวาระปริตตชาวนะนะในที่นี้นะตัวชาวนะวาระมาดูนะเป็นยังไงอัปปนาชาวนะวาเรนะอัปปนาชาวนะวาระนะเกี่ยวกับวาระที่เป็นอัปปนาชาวนะนะตัวที่เป็นอัปปนาคือวิถีจิตเนาะที่เป็นฌานนะนะเป็นฌานเป็นมรรคผลอัปปนาชาวนาชาวนะวาเรปนะวิภูตาวิภูตะเพโทนัตถิก็ในวาระนะที่เป็นอัปปนาชาวนะเนี่ยประเภทของอารมณ์ชัดไม่ชัดเนี่ยไม่มีนะไม่มีตถารัมมณูปาโทจะเหมือนกันนั้นการเกิดขึ้นของตถารัมมณะก็ไม่มีนะถ้าเกิดอัปปนาเนี่ยไม่มีตถาเพราะคำว่าตถาเนี่ยน่าจะใช้แบบเดียวกันกับเมื่อนะชัดไม่ชัดเนี่ยไม่มีก็ตถาก็เกิดขึ้นก็ไม่มีนะอัปปนาเนี่ย
ตถะหิญาณสัมปยุตตะกามาวจระชวนามัฏฐานังอัญญตรัสมิงปาริกัมโมปะจารานุโลมะโคตระภูโคตระภุนาเมนะจตุขตุงติขตุงตะเมคิติขตะเมวะยะถากมังอุปัชิตวานิรุทธานันตระเมวะยะทาระหังจตุทังวาปัญจมังวาฉับพีสติมหันตะโลกุตระชวเนสุยะถาภินีห้าระวเสนะยังกินจิชาวนังอัปนาวิธิโอโมตรติตะโตปรังอัปนาวสานเนภวังคปาโตวะโหติด้วยว่าในอัปนาชาวนะนั้นเมื่อบรรดาอย่างใดอย่างหนึ่งนะเมื่อบรรดาอารมณ์นะ8นะบรรดาจิตที่เป็นกามาวจรชวนะที่สัมยุตกับญาณ8นะกามาวจรที่สัมยุตกับญาณ8เนี่ยก็คือตัวกิริยาเนาะตัวกามาวจรที่เป็นกุศลก็มี4นะที่เป็นสัมยุตกับญาณะที่เป็นกิริยาเนี่ยสำหรับพระอรหันต์ก็มี4 8อย่างเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งนะนะคือหมายถึงว่าตัวญาณะสัมปยุตกามวจรชวนะเนี่ยนะที่เป็นกุศลก็ได้กิริยาก็ได้นะอย่างใดอย่างหนึ่งนะเกิดขึ้น4ครั้งหรือ3ครั้งโดยชื่อนะโดยชื่อว่าบริกรรมนะบริกรรมอนุโลมนะบริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภูนี่คือเป็นตัวชาวนะนะได้ชื่อนี้เลยนะเป็นญาณสัมยุตที่เป็นกามาวจรชาวนะเนี่ย8เนี่ยนะที่เป็นตัวนะทั้งกามาวจรกุศลนะกามาวจรกิริยาก็ได้นะได้หมดนะตรงนี้แต่ที่เป็นญาณสัมปยุตนะจะมี8ในมหากุศลก็มี4ในมหากิริยาก็มี4ฉะนั้น8เนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งนะอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น3นะ4หรือ3ครั้งตามลำดับนะก็จะได้ชื่อว่าบริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภูนะแล้วดับไปตามลำดับนะต่อจากดับไปชาวนะที่4หรือที่5ก็จะเป็นบรรดามหคตะชาวนะนิโรกุตระชาวนะ26อย่างใดอย่างหนึ่งนะชาวนะอย่างใดหนึ่งเกี่ยวกับตามที่น้อมนำมาก็จะย่างลงสู่อัปปนาวิถีเนี่ยเป็นตัวอัปปนามาก็คืออัปปนาที่เป็นโลกุตระนะเป็นชาวนะที่เป็นโลกุตระที่เป็นมหคตะโลกุตระนะก็คืออย่างถ้ายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนาะก็เป็นรูปาวจรนี่ก็จะมีอยู่นะรูปาวจรจะมีอยู่5นะอยู่5กุศลนะแล้วก็อรูปาวจรก็มีอยู่4นะ9แล้วก็มหากิริยาก็9เหมือนกันนะก็เป็น18เป็นชาวนะฉัพพีสตินี่26นะเนี่ยนะที่เป็นมหากตะโลกุตระชาวนะนะอย่างใดอย่างหนึ่งนะก็จะหน่วงเนี่ยอย่างส่งต่อจากนั้นนะพอหลังจากอัปปนาก็ตกผวังนะตกผวัง26นะอัปปนาวิถีนะ18อ่ะ8บวก8นี่26เนาะ
26นะโลกุตระโลกุตระมหากตะโลกุตระชาวนะชาวเนสุเนี่ยนะบรรดาชาวนะที่เป็นมหากตะเป็นโลกุตระเนาะ26นะชาวนะ26กิริยาก็10เนาะกิริยา10กุศล10กิริยากุศล9กิริยา9กุศล5กิริยา5เป็น10แล้วฝ่ายใน8เป็น18เอนะโลกุตระชาวนะเนาะได้เอาอย่างนี้ก่อนนะ26ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ปลายอัปปนาก็ตกผวังไปเนี่ยก็คือเรียกว่าในอัปปนานวิถีเนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นกามาวจรแล้วก็นะเป็นกามาวจรเนี่ยจะเป็นตรงบริกรรมอุปจาระอนุโลมแล้วโคตรภูนี่เป็นกามาวจรแล้วข้ามโคตรปุ๊บนะเป็นฌานก็จะเป็นมหากตะหรือโลกุตระนะจิตเปลี่ยนเลยนะนี่คือเกี่ยวอัปปนาวิถีนะนะเกี่ยวกับคนได้ฌานนะคนได้ฌานตัทธะโสมนัสสะสักตะชาวนานันตรังอัปปนาปิโสมนัสสะสักตาวะปาติกังคิตภาในวิถีนะอัปปนาวิถีนั้นนะแม้อัปปนาที่ต่อกับโสมนัสนะชาวนะที่เป็นไปกับโสมนัสเนี่ยก็พึงหวังเป็นโสมนัสสักตะอุเบขาสักตะชาวนานันตรังอุเบขาสหคตาวะอัปปนาที่เกิดต่อจากชาวนะที่เป็นไปกับอุเบขาเนี่ยนะเป็นไปพร้อมอุเบขาก็พึงหวังได้ว่าเป็นไปพร้อมกับอุเบขาตัทธาปิกุศลชาวนานันตรังกุศลชาวนันเจวะเหตุที่มันจะภารตยับเปตินะภารตยับเปติกิริยะชาวนานันตรังกิริยะชาวนะอรหัตตะพลันเจติท่านบอกว่าชาวนะที่เป็นกุศลนั่นแหละนะต่อจากชาวนะที่เป็นกุศลก็จะนะต่อจากชาวนะที่เป็นกุศลนะชาวนะที่เป็นกุศลแล้วก็ผล3นะแนบนะภายหลังผล3ขั้นต่ำก็จะมาถึงอย่างนั้นนะถ้าต่อจากชาวนะที่เป็นกุศลไปนะชาวนะที่เป็นกุศลแล้วก็มาจนถึงนู่นน่ะจะมาถึงผล3ขั้นต่ำนะผล3ขั้นต่ำก็คือนะผลนะผล3เป็น8โอ้นะโยมได้แล้ว9 9 18 18เนี่ยคือตัวผลละจิตโยมนะผลละจิต8เนี่ยเป็นตัวอยู่ในอัปปนาวิถีนะผลละจิต8เนี่ยก็บวกกับ28ก็เลยได้บวกกับ18ก็เลยได้26เนาะเนี่ยที่เมื่อกี้ที่ว่า26นะที่เป็นไปชาวนะเขาบอกว่าตรงนี้นะต่อจากชาวนะที่เป็นกุศลนะกุศลชาวนะแล้วก็ไปถึงนู่นนะนะไปถึงกุศลชาวนะแล้วก็ผล3ข้างปลายนะผล3ข้างต้นนะขั้นต่ำอ่ะก็คือโสดาปัตติผลสักทาคามิผลอนาคามิผลกิริยาชาวนันตรังกิริยาชาวนังอรหัตตพลันเจติต่อจากกิริยาที่เป็นชาวนะก็เป็นชาวนะกิริยาแล้วก็พระอรหัตผลเท่านั้นนะถ้าต่อจากกิริยาชาวนะก็จะเป็นเฉพาะกิริยาชาวนะแล้วก็อรหัตผลเท่านั้นเพราะว่าเป็นจิตของพระอรหันต์ก็จะเป็นอย่างนี้เนาะทวัตติงสะสุขะปุญญัมห้าเท้าทวาทัสโซเปกขกาปรังสุขิตะกิริยะ
โตอัฏฐะชะสัมโพติอุเปคกาปุถุชนานังเสฆานังกามปุญญติเหตุโตติเหตุกามกิริยะโตวีตราคาณนับณมัปปนานะท่านบอกว่าในนะอื่นจากตรงนี้32นะที่เป็นสุขเป็นบุญนะ32แต่ว่าถ้าเป็นอุเบกขาก็จะ12ถ้าเป็นสุขที่เป็นกิริยาก็จะมี8นะอุเบกขาที่เป็นกิริยาก็จะเกิดได้6สุขนะกิริยาสำหรับปุถุชนและพระเสขะเนี่ยได้ทั้งกามนะบุญมีเหตุ3นะบุญที่เป็นกามมีเหตุ3กิริยาก็จะเหตุ3ส่วนคนที่ไม่มีราคะก็เป็นอัปปนาเนาะตรงนี้ต้องมาดูนะตรงนี้ความเป็นไปแห่งวิถีจิตนะในมโนทวารนี้ประมาณเท่านี้นะมาดูก่อนนะละเอียดโยมนะต้องเข้าใจค่อยๆไปนะธรรมาเองก็ได้มาเหมือนมาศึกษานะศึกษาต่อเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจนะเป็นฎีกานะวิถีจิตนะฎีกา วิถีจิตเนาะอะไรดูดีกาเนี่ยนะท่านบอกว่าข้อ21เนาะ21 21 นะ21นะท่านบอกในอัปปนาชวนะเนี่ยนะ8ก็คือกามาวจรกุศลและกิริยา8เนาะที่เกี่ยวกับที่เป็นอัปปนาที่เป็นนั่นน่ะในบรรดาชวนะเหล่านั้นนะเกิดชวนะจะเป็นไป4ครั้งนะปีละ4ครั้งเนี่ยนะอัปปนานั้นต่อจากนะเป็นบริกรรมนะที่อันแรกก็จะเป็นบริกรรมอันที่2นะเป็นไปใกล้ๆก็เป็นอุปจาระอันที่3นะที่ตกนะไปอนุโลมใกล้ๆจะเป็นอัปปนาก็เป็นอนุโลมถ้าเป็นโคตรนะเป็นกามหรือโคตรปุถุชนนะก็จะเปลี่ยนครอบงามโคตรก็เลยเป็นโคตรภูหลังจากนั้นก็จะเกิดเป็นอัปปนาอัปปนานะโดยชื่อนะอุปจาระถ้าเกิด3ครั้งก็จะเอาจะไม่มีบริกรรมจะเป็นอุปจาระอนุโลมโคตรภูเลยเนี่ยนะในการนั้นนะอินทรีย์แกร่งเนี่ยนะท่านบอกว่าถ้าอินทรีย์แกร่งเนี่ยอัปปนาชวนะ4เหมือนกันนั้นนะถ้าอินทรีย์อ่อนเนี่ยนะชวนะเป็น4ครั้งถ้าอินทรีย์อ่อนก็อัปปนาจะน้อยนะน้อยไป1นะที่อินทรีย์อ่อนก็น้อย1คือเป็นอุปจาระเลยไม่มีบริกรรมตามสมควรก็คือตามปุถุชนเสขะนะอาเสขะบุคคลตามแต่จะน้อมนำมาก็คือแล้วแต่ว่าจะเป็นรูปาวจรอรูปาวจรหรือโลกุตระอัปปนาเนาะหรือว่าเป็นเกี่ยวกับกสิณเป็นต้นนะเกี่ยวกับที่เจริญกรรมฐานต่างๆปาติกังฆาก็คือหวังได้เนาะถ้าบรรดาชวนะก่อนเนี่ยเป็นโสมนัสเนี่ยก็หวังอัปปนาก็โสมนัสถ้าเป็นอุเบกขาก็อัปปนาก็อุเบกขาอย่างเงี้ยนะที่หวังตอนนี้มาดูตอนเนี่ยตรงนี้ที่ว่าปทวัตติงสาสุขปุญญัม5นะที่ว่า
ที่เป็นสุขที่เป็นบุญมี32ก็คือท่านบอกอย่างนี้นะเกี่ยวกับกุศลเหตุ3ที่เป็นกามาวจรที่เป็นสุขขะสักตะนะเป็นไปพร้อมกับสุขเนี่ยก็จะคือจิตที่เป็นกุศลนะที่เป็นรูปาวจรนะรูปาวจรกุศลเป็นไปพร้อมกับสมนัส4ต่อจากนั้นนะต่อจากกุศลเหตุ3ที่เป็นกามาวจรที่เป็นไปกับสุขเนี่ยก็จะเป็นตัวกุศลรูปาวจรนะรูปาวจรกุศลจิตที่เป็นไปพร้อมกับสมนัสนี่ก็เกิดขึ้นหรือว่าโลกุตรจิตอีก28นะเว้นจากผลและอรหัตผลนะรวมแล้วก็เท่ากับชาวนะ32นะเป็นไปนี่คือสำหรับโดยอาศัยสุขที่เป็นกามาวจรเหตุ3นะก็จะได้จิตนะที่เป็นชาวนะ32แม้อุเบกขาก็เหมือนกันนะอุเบกขาก็ต่อจากอุเบกขาสักตะนะกามาวจรกุศลที่เป็นเหตุ3ที่เป็นไปพร้อมอุเบกขาเนี่ยต่อจากนั้นอรูปาวจรกุศลนะ4นะมีปาธรรมฌานกุศลอันนี้รูปาวจรแล้วก็อรูปาวจรเท่ากับ5นะที่เป็นบาตรให้กับปัญจมฌานอรหัตโลกุตระจิตที่7นะเว้นอรหัตผลเลยเท่ากับว่าอัปปนา12เกิดขึ้นนะสำหรับอุเบกขานะอัปปนา12เกิดขึ้นเพราะอุเบกขาเนี่ยเกิดเฉพาะในปัญจมฌานแล้วก็ในรูปาวในอรูปาวจรนะส่วนถ้าโลกุตระจิตก็ได้7นะเว้นอรหัตผลนะเว้นอรหัตผลก็เป็นได้แค่โสดาปัตติผลอย่างเงี้ยนะต่อจากนั้นนะถ้าเกิดสุขตะนะถ้าเกิดกามาวจรกิริยาที่เหตุ3ที่เป็นไปพร้อมกับสุขนะก็จะได้จิตนะกิริยาจิตที่เป็นรูปาวจรโสมนัส4นะกิริยาที่เป็นนะรูปาวจรนะ4แล้วก็อรหัตผลและจิต4ที่ควรนะเท่ากับว่าอัปปนาที่เป็นไปพร้อมกับโสมนัส8นะได้8นะที่เกี่ยวกับกิริยานะนี่เป็นกิริยานะคือจิตของพระอรหันต์ไงโยมนะจิตพระอรหันต์นี่ก็คือจะได้เฉพาะอย่างเงี้ยเท่ากับได้8นะเป็นอัปปนาที่เป็นสมณสักะ8เท่านั้นนะต่อจากกิริยานะกามาวจรกิริยาที่เป็นเหตุ3ที่เป็นไปเพราะอุเบกขากิริยาจิตที่เป็นปัญจมฌานก็เกิดอรหัตผลที่ควรแก่จิตนะที่เป็นอุเบกขานั้นก็เกิดเท่ากับว่านะรูอรูปาวจร4นะที่เป็นกิริยาจิตนะเลยได้กับเท่ากับอัปปนาที่เป็นไปเพราะอุเบกขาได้6อย่างนี้นะนี่คือความพิสดารนะโยมนะนะระหว่างไม่มีระหว่างข้างกับชาวนะที่มีเหตุ3ที่เป็นกามาวจร8เนี่ยเท่ากับได้มหากตะโลกุตระอัปปนาชาวนะ58เกิดขึ้นนี่ในวิถีนะในอธิการสังฆวิถีนะในมโนทวารนี่คือเราฟังคร่าวๆก่อนพอให้เราได้รู้ว่าสภาวะธรรมจิตเนี่ยเพราะว่าถ้าฌานเนี่ยนะเราได้เราจะรู้เองอะเนาะตอนนี้เราก็เพียงฟังคร่าวๆว่าเออวิธีฌานเป็นยังไงนะมันเป็นแบบไหนแบบไหนเท่านั้นเองแต่เราเองรู้ขณะปัจจุบันของเราเนี่ยว่าเอออารมณ์นะมันเกิดแวบหนึ่งแวบหนึ่งนะเสียงก็แวบเห็นรูปก็แวบนะทุกอย่างมันนะมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นแค่ความเป็นไปของจิตเจตสิกเท่านั้นเองนะให้เราเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะค่อยๆไปนะแล้วก็เรามาจะ
ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้เอาเท่านี้ก่อนนะวันนี้นะค่อยๆไปเพราะว่าละเอียดมากนะให้เราได้เข้าใจกันก่อนค่อยๆไปซึ่งทุกอย่างต้องค่อยๆไปแล้วก็ฟังบ่อยๆฟังเรื่อยๆนะจะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนบุญกุศลทั้งหมดนะที่จะมาได้มาภาพได้กระทำแล้วในชาตินี้ขอยกถวายพระพุทธเจ้า28พระองค์เป็นพุทธบูชาบุญกุศลทั้งหมดที่ได้ยกถวายพระพุทธเจ้า28พระองค์เป็นพุทธบูชาเหล่านั้นเป็นบุญกุศลที่มีผลมากมีอานิสงส์มากก็ขอยกให้กับพญาสินทราหูโพธิสัตว์แล้วก็แบ่งให้นะแบ่งเป็นส่วนบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเทวดาทั้งหลายที่รักษาตัวเทวดาทั้งหลายที่เสวยอายุเทวดาทั้งหลายที่เป็นเจ้าที่เจ้าทางองค์เทพองค์ธรรมดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายด้วยบุญกุศลนี้นั้นขอให้อาตมาภาพจงเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์และคุณของพระรัตนตรัยจงปกปักคุ้มครองรักษาอาตมาภาพและเครือญาติบริวารของอาตมาภาพทุกคนให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติถึงสำหรับทุกท่านทุกคนนะที่เข้ามาฟังก็ขอให้มีสุขภาพพลามัยแข็งแรงมีความสุขมีความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นพึงพลันสำเร็จตามมโนรถทุกประการนะขอให้อยู่อย่างมีความสุขอย่ามีความทุกข์อย่าเจ็บอย่าจนเอาไว้พบกันใหม่เจริญพร